Asset White Tech Team MUT 2024ชวนแข่งกีฬาสุดหันษาในทีม The Monster Verseสมกับเป็นผู้นำแห่งความคิดสร้างสรรค์เมื่อ Asset White ผุดไอเดียเก๋ต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2024เป็นกิจกรรมแรกของปีนี้ในฐานะผู้สนับสนุนหลักต่อเนื่องเป็นปีที่5ด้วยการชวนไปร่วมทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาสุดหันษาในทีม The Monster Verse ให้สาวๆได้แสดงความสามารถด้านกีฬาแบบของเหล่าผู้สาวสุดแซ่บพร้อมสัมผัสโลกแห่งการอยู่อาศัยที่เหมือนสวนสนุกทุกวันค่ะเป็นกรรมการอาวุโสนะคะที่ดูเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดของที่บริษัท Asset Wise ค่ะค่ะจริงๆ challenge ปีนี้ก็ถือว่าเป็น challenge แรกของ Miss Universe ปีนี้เลยนะคะ challenge วันนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าก็คือ Monster Words Monster Words ก็คือเป็นการรวมกันระหว่างมอนสเตอร์ก็คือจริงๆคือที่เคฟค่ะใครมาอยู่ที่คอมมูนิตี้เราค่ะเราจะเรียกทุกคนว่าเป็นมอนสเตอร์ซึ่งในนั้นมันก็เอ็กกันกับมิสยูนิเวิร์สนะมันก็เลยวันนี้มิสยูนิเวิร์สมาอยู่ที่นี่ก็เลยกลายเป็นมอนสเตอร์เวิร์สค่ะใช่ค่ะจริงๆวันนี้ก็จากที่เราร่วมกันคิดมานะคะก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องชาเลนจ์คือลงไปถ่ายภาพสวยๆใต้น้ำโดยที่ในใช้เวลาจำกัดอยู่ที่คนละ2นาทีคือเราจะดูที่ไฟแนลตอนรูปที่ได้มาเราจะคัดเลือกจากรูปที่ได้มาเป็นสำคัญที่สุดเพราะว่าเราเชื่อว่าเราให้ในเวลาที่เท่ากันใช่ไหมคะในการเพื่อที่จะให้ทุกคนพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อที่จะให้ได้ภาพที่ดีที่สุดปีนี้สำหรับเราก็ปีที่5แล้วนะคะก็ถือว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีเดี๋ยวพอวันนี้ค่ะถ่ายภาพไปเสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆทำร่วมกันอีกนะคะก็คือเราจะเรียกว่าเป็นCape Town Island Beach Pool Sport นะคะก็คือให้ทุกคนทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆให้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่อันเนี้ยก็จะเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมมาส่วนที่ปีนี้สิ่งที่มีพิเศษที่เราจะมอบให้นะคะก็คือปกติทุกทีเราก็จะเป็นรางวัลที่พักให้กับMiss Universe ที่ได้ที่หนึ่งนะคะก็คือได้โครงการที่ Atmos ไปใช่ไหมคะส่วนลองๆทุกคนก็จะได้พัก1ปีปีนี้พิเศษก็คือ challenge วันเนี้ยถ้าได้รับการโหวตอะค่ะ1คนในนั้นก็คือจะได้มาเป็นเพื่อนบ้านกันก็จะได้อยู่กับเราด้วยอีก1ปีเหมือนกันคือต้องบอกว่าเราหลายคนพูดถึงเราอะค่ะก็จะพูดถึงว่าเราเป็นคอนโดนางงามไปแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะรู้สึกว่าก็เหมือนสแตมป์แบรนด์ไปแล้วก็คือ Asset Wise ก็คือแบรนด์ที่เราสนับสนุนผู้หญิงค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเราสปอนเซอร์ Miss Universe ใครๆก็จะพูดถึง Asset Wise ในแง่นี้ตลอดแม้กระทั่งลูกบ้านเองที่เวลามาอ๋อ Asset Wise โครงการที่สนับสนุน Miss Universe เองพี่ก็เพิ่งคุยกับน้องๆเองว่าแบบอ๋อมีลูกค้าที่มาซื้อด้วยนะพอรู้จักเราจากแคมเปญรู้จักเราจาก Miss Universe ก็มีเยอะเหมือนกันจริงๆปีนี้เราก็จะมีเอาเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลค่ะเราก็จะมีเปิดใหม่อยู่ประมาณ6ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีแม้กระทั่งเคฟเองเนี่ย3ตัวด้วยกันนะคะที่เปิดตามมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็มีแบรนด์ Atmos ด้วยนะคะแล้วก็มีที่พัทยาด้วยนะคะปีนี้นอกเหนือจากนี้ก็จะมีที่ภูเก็ตด้วยค่ะAsset Wise ปีนี้จริงๆอย่างโครงการที่น้องๆมาวันนี้ค่ะก็คือ Cape Town Island นะคะเป็นโครงการเคฟที่เพิ่งเสร็จแล้วก็กำลังจะโอนภายในปลายปีนี้ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีมากนะคะเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับการซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือแล้วก็ลงทุนด้วยซึ่งถือว่าเคฟนี่เป็นแบรนด์ชูธงกับ Asset Wise อยู่แล้วถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรของ Contact Center นะคะก็เป็น02-168-0000นะคะหรือแม้กระทั่งทักไปในแชทในอินบ็อกซ์ใน LINE Instagram เราจะมีเจ้าหน้าที่เราที่ออนไลน์พร้อมที่จะตอบให้ข้อมูลได้ตลอดเวลาปีนี้นะคะก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่า challenge วันนี้ทุกคนจะรู้สึกว่ามันมีความยากลำบากในการที่จะทำมีความร้อนมีน้ำมีอะไรก็ตามความนานหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งอยากจะบอกทุกคนว่าให้กำลังใจน้องๆเยอะๆเพราะน้องเขาเองเนี่ยนอกจากกำลังใจตัวเขาเองแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจน้องๆเขาด้วยแล้วก็วันนี้ค่ะหลังจากผ่านวันนี้ไปก็เชื่อว่าทุกชาเลนจ์หลังจากนี้ค่ะก็ทุกคนก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะวันนี้ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกไปด้วยกันนะคะฝึกทั้งสมาธิความอดทนแล้วก็เชื่อว่าหลังจากวันนี้ไปทุกคนก็จะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีกำลังใจจากทุกคนที่มอบให้ในวันนี้ด้วยค่ะThank you.